สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นฟอร์ดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มีรถ1คันค่ะมารีวิวชุดแต่งให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้ววันนี้นะคะก็เอาใจสายกระบะแคปยกสูงกันบ้างค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอยากดูว่ากระบะแคปเนี่ยแต่งชุดหน้าแรปเตอร์แล้วจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะโอมีคำตอบวันนี้เลยมาดูคลิปไปพร้อมกันเลยค่ะรุ่น XL พัดกระบะยกสูงเกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะราคาจำหน่ายที่ 7,900 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สไตล์การตกแต่งเนี่ยที่เห็นอยู่เนี้ยโอตกแต่งให้ฟรีหมดเลยนะคะสำหรับด้านหน้าเนี่ยโอเปลี่ยนเป็นหน้าแรปเตอร์ให้กับลูกค้าไปเลยค่ะหน้าแรปเตอร์นะคะกระบะแคปเนี่ยก็มีชุดแต่งนะคะรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้เลยนะคะกระจังหน้าฟอนต์ FORD 3มิตินุ่มๆแบบมีสีดำด้านสวยมากๆค่ะเท่สุดๆไปเลยแบบเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะไฟ LED ด้านบนที่ลูกค้าเห็นแสงสีส้มเนี่ยก็ติดมาพร้อมกับกระจังหน้าอยู่แล้วเนาะนี่แถมให้ฟรีเลยค่ะแสงสีขาวก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เหมือนแรปเตอร์สุดๆก็ต้องเป็นกันชนด้านหน้าเนาะตัวนี้เลยค่ะชิ้นงานเนี้ยเป็นชิ้นงานใหม่เลยนะคะชิ้นงานเดิมนะคะที่ติดรถเนี่ยเราเอาออกค่ะแล้วก็ใส่ชิ้นงานใหม่ให้เลยทำสีให้เหมือนสีตัวรถจริงๆเลยนะคะสีขาวค่ะสีขาวซึ่งเป็นเฉดเดียวกันกับรถจริงๆเลยนะคะเหมือนกันมากๆตัดด้วยสีดำด้านค่ะแล้วก็ในส่วนของแข้งนะคะนี่ก็ตัดเป็นแข้งสีบอลนั่นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้แข้งสีดำอันนี้ก็แจ้งโอได้นะคะแล้วก็ในที่ลูกค้าเห็นเนี่ย XL Passของเราจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าถ้าซื้อกับส้มโอเนี่ยค่ะแถมให้ไปเลยนะคะไฟตัดหมอกในส่วนของตัวชุดหน้าแรปเตอร์นะคะที่ลูกค้าเห็นหน้าเนี่ยที่ว่าเหมือนมากๆแล้วนะคะยังไม่หมดค่ะซุ้มล้อลูกค้าก็จะได้เหมือนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยซุ้มล้อสีดำด้านนั่นเองค่ะอันนี้ก็แถมฟรีนะคะนี่ก็คือชุดหน้าแรปเตอร์นั่นเองและที่เห็นใส่หน้าแรปเตอร์ดูหล่อๆแบบนี้นะคะดูไฟหน้าซะก่อนค่ะไฟหน้าเนี่ยโอเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะนี่จัดเซตใหม่ให้ลูกค้าเลยค่ะเปลี่ยนเลยนะคะยกทั้งโคมเลยนะคะโคมเดิมคืนลูกค้าค่ะแล้วก็ใส่เป็นไฟหน้าแม็กซิกเอาอีดีให้กับลูกค้าค่ะอันนี้เลยเนาะอันนี้สวยงามมากๆเหมือนตัวท็อปเลยนะคะด้านหน้าลูกค้าก็จะได้สวยหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะหน้าแรปเตอร์แล้วก็ใส่ไฟหน้าแม็กซิกค่ะแล้วก็เพิ่มความเท่นะคะช่วงล่างนะคะแม็กยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะอัพไซด์ใหญ่กว่าเดิมเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของลายแม็กนะคะอันนี้ก็เป็นลายแม็กสีดำนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่นะคะแม็กขอบ20เลยนะคะอัพไซด์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ออฟเซ็ตนะคะคันนี้อยู่ที่-44เลยนะคะซึ่งมีความยืนมากๆเหมาะมากค่ะที่จะใส่กับยาง MT นั่นเองค่ะตัวนี้สเปคยางนะคะอยู่ที่33x12.50 นั่นเองค่ะเป็นยาง MT ซึ่งเหมาะมากๆเลยถ้าลูกค้าใส่ยางตัวนี้แล้วก็รับกับแม็กลบ44เนี่ยอันนี้คือจะยื่นออกมาจากซุ้มล้อเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะคะประมาณ2นิ้วเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเนาะช่วงล่างก็ยกให้อยู่แล้วนะคะลูกค้า2นิ้วนั่นเองค่ะใส่ลูกหมากกังโคนให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยนะคะนี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะรุ่นเอกพัทของเรานะคะก็มาพร้อมกับบันไดข้างนะคะที่เป็นสีดำแล้วก็ด้านท้ายนะคะลูกค้าก็จะได้ตัวที่เหยียบขึ้นด้านท้ายด้วยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็มีให้ตั้งแต่รุ่น XL Passเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านข้างติดตั้งสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะนี่ก็เพิ่มลูกเล่นให้กับรถลูกค้านะคะให้ดูมีมิติแล้วก็ดูมีสีสันยิ่งขึ้นเนาะลายสติกเกอร์โอมีเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีให้เลือกนะคะอยากชอบอยากออกแบบเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของของแถมมาตรฐานเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะได้หมดกันหมดเลยค่ะได้ฟรีชุดของแถมมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะคะกระป้ายพยางได้หมดเลยนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะพร้อมเปิดประตูมาอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นนะคะนี่เลยค่ะสคาร์เพดอันนี้ก็ติดตั้งแถมฟรีให้ไปเลยเนาะสีฟ้าที่ลูกค้าเห็นนะลอกออกได้นะคะอันนี้ติดตั้งเพื่อกันรอยนั่นเองค่ะอันนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะนี่ก็ติดตั้งฟรีให้เลยค่ะในรุ่นของ XL Passของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้เนาะอันนี้ก็ค่อยคุยกันตกลงกันได้นะคะกับสโมเนาะหน้าจอนะคะลูกค้าก็จะได้หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็10นิ้วเลยเนาะในส่วนนี้พวงมาลัย power นะคะไฟฟ้าเบามากๆค่ะอันนี้ยอมรับคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในโลกเลยนะคะของ Ford เรานะในส่วนของรุ่น XL Passของเรานะคะด้านท้ายเนี่ยเดิมทีแล้วรุ่น XL Passของเราจะไม่มีตัวกันชนท้ายนะคะแต่ว่าเราก็สามารถติดตั้งตัวกันชนท้ายให้กับลูกค้าได้นะคะตัวนี้เราก็ใช้งานของตัวกันชนท้ายของรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะหรือถ้าเอาตรงรุ่นจริงๆก็จะเป็นรุ่น XLS นะคะที่เป็นกันชนท้ายสีขาวนะคะนี่ก็
ก็สามารถแจ้งได้นะคะอยากได้แบบไหนเนาะหรือว่าจะอยากได้เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กอันนี้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นท้ายเดิมๆของรุ่นตัว X Apart ของเราเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นแค่ด้านท้ายนี่ก็ดูสวยดูเท่แล้วค่ะติดตั้งสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะดูตรงมือจับเปิดเนาะแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะรีวิวรอบคันรุ่น X Alphard ขับยกสูงค่ะคันสีขาวแต่งหน้าแรปเตอร์เท่สุดๆไปเลยนะใส่แม็กยา20เลยเนาะยก2นิ้วให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโอแต่งตกแต่งฟรีให้ทั้งคันเลยนะคะรอบคันเลยถ้าลูกค้าชอบนะคะสามารถแคปรูปคันเนี้ยเอามาเป็นแบบอย่างได้แล้วก็ส่งให้โอเดี๋ยวโอจะจับโปรโมชั่นให้นะคะชุดแต่งได้ตามนี้เลยเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะแคปรูปเลยค่ะแล้วก็ทักหาส้มโอค่ะเดี๋ยวส้มโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของส้มโอด้วยนะคะส้มโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสัญญาค่ะสวัสดีค่ะ